ติ๊งตังติ๊งตังติ๊งติ๊งก็ติ๊งติ๊งติ๊งเลยไปอ๋อขอให้ดังไว้ก่อนติ๊งตังนะเอาว่าไปเจ๊ติ๊งตังสมมติว่าถวายสังฆทานหลวงพ่อหลายๆครั้งอธิษฐานให้เป็นเพศตรงกันข้ามในชาติหน้าจะสำเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จต้องถวายที่วัดนี้ป่ะต้องถวายที่วัดนี้ถ้าถวายที่วัดอื่นไม่สำเร็จใช่ไหมนี่จะพูดไปนะครับทำไมสำเร็จหรือไม่สำเร็จตายไปแล้วมาต่อว่าเราไม่ได้จะพูดแรงไปเดี๋ยวนี้ได้ยินนี่ค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆครับสนทนาครับแต่ความจริงในสังฆสังฆสังฆสงฆ์เนี่ยครับท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงต้องการเป็นผู้ชายนี่ความจริงก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงที่มานั่งที่นี่เป็นผู้ชายตั้งเยอะอดีตนะโอ้อดีตนะเพราะอะไรไหมครับที่ต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะโรคเจ้าชู้อ้าวมีไม่ใช่มีเมียน้อยมีเมียมากนี่พูดที่พูดเสียงดังนะใช่นี่เราก็ซิปเป็นสองคนว้าวคนที่ทำกับข้าวถวายคือผู้หญิงนะหลวงพ่อนะไม่เป็นห่วงคนเดียวก็ว่าออกมากเลยเช้าคนนั้นเขาไม่เกี่ยวอ๋อคนละคนนั้นเขามีสัจธรรมทรงศีลทรงธรรมดีมีกำหนดสิทธิ์ครบถ้วนอ๋อแต่คนอื่นคนอื่นอ๋อคนที่ไม่ทำกับข้าวถวายพระและคนไม่เคยเป็นผู้ชายแต่ถ้าเกี่ยวไอ้พวกผู้ชายมันไม่ค่อยถูกครัวหรอกอย่างนั้นสมัยนี้ที่ผู้หญิงเยอะๆนี่ก็แสดงว่าชาติก่อนผิดศีลข้อกามีไหมไม่จะผิดชนศีลทางไปเลยครับแล้วผู้ชายล่ะถ้าผู้ชายอะไรผู้ชายทำผิดก็กลายเป็นเกิดเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงทำผิดเกิดเป็นผู้ชายไม่จะไปยุ่งเขาเสียคนนึงมาช่วยเรามาช่วยคืออย่างงี้วันนี้ลอยขาดไอ้ที่ผมเรียกอะไรได้เยอะแยะก็อาศัยนานก็สิทธิมันขาดหมดสะกดไล่ส่วนมากที่ผมได้เยอะๆวันนี้ผู้หญิงก็ถวายผมต้องเชียร์หน่อยนึงต่อไปก็เดี๋ยวก่อนผู้หญิงถ้าต้องการเป็นผู้ชายนะครับในสารสงเคราะห์ท่านบอกว่าต้องมีความเคารพสามีคล้ายบิดาอ๋อนี่ถ้าเป็นผู้หญิงแท้นะครับๆถ้าผู้หญิงเทียมแล้วไม่ต้องหมดโทษก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเทียมเป็นยังไงก็เป็นผู้ชายมาก่อนอ๋อแล้วก็เมื่อมีโทษกามมีก็มาเกิดเป็นผู้หญิงถ้าโทษกามมีหมดก็กลับไปเป็นผู้ชายตามเดิมใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงแท้ต้องการเป็นผู้ชายเมื่อต้องการเป็นผู้ชายก็ต้องปฏิบัติมีความเคารพในสามีคล้ายบิดาจริงจะเป็นผู้ชายแต่ความจริงจะคิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยดีกว่าผู้ชายทำไมครับว่าเกณฑ์ลงนรกน้อยกว่าผู้ชายทำไมเชียร์อยู่ไม่ใช่เชียร์อย่าลืมนะคนหุงข้าวกินนะฉันไม่ได้เข้ากับผู้หญิงแต่ฉันเข้ากับหม้อข้าวหรอเพราะผู้หญิงไม่เกี่ยวพระไปเกี่ยวผู้หญิงแบบบักมากมีฉันสนใจกับหม้อข้าวอย่างเดียวผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วหม้อข้าวมันจะมาจากใครช่างมาจากผู้หญิงท่านเราก็ไม่รู้ยังไม่คิดผู้ถึงไหนลืมแล้วก็เรื่องผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ใช่ทำอะไรประพฤติกำหนดสิทธินะฮะกำหนดสิทธินะไม่ใช่แล้วถ้าว่าผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ต้องผิดเป็นโทษกามีใช่ไหมอันนี้ง่ายหน่อยผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้ชายปฏิบัติสามีคล้ายกับบิดามีความเคารพตนเองนะปฏิบัติแบบไหนตุกเช้าตับหรือไม่ใช่ใช่เบสตุกนะคือว่าอย่างเมตตาก็ด่านิดหน่อยพอไปน้ำกระไสมาถ้ายังแรงๆก็ซอยดีทียึดแม่ตบซ้ายตบขวาครับทำอะไรล่ะถึงได้เกิดเป็นกระเทยโอ้ไม่เข้าขนาดสองข้อเดี๋ยวอาจารย์เคยเกิดไหมล่ะอดีตนะครับก็เห็นจะพอได้บ้างมันก็ได้บ้างครับครับได้เกิดเป็นกระเทยได้ก็ไปกดอันเดียวกันเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าท่านบอกว่าถ้ามีโทษกรรมมีนะครับตายลงไปแล้วถ้ามีโทษอื่นด้วยก็ตกนรกขุมใหญ่ถ้ามันผ่านสิ่งที่นรกคือต้องยิ้วใช่ไหมครับคนจากนรกก็มาเป็นเปรตจากเปรตเป็นวาสุรกาย
จากกุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ถูกทำลายเพศถ้าเป็นสัตว์เขาถูกกัดเพศทำลายไปใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็มาเป็นคนหมดพ่อภาพแล้วก็มาเป็นคนเป็นคนที่แรกก็มาเป็นกระเทยก่อนด้วยมันดอกก่อนมันดอกนี่มีสองเพศดอกยังไงพ่อดอกทำไมเอาจริงอ่ะก็มีทั้งสองเพศคือเพศหญิงและเพศชายโอ้ยังไม่เคยแล้วว่าใช้ไม่ได้ผลทุกอย่างใช่รู้ละเอียดเนี่ยนะรู้ใช่เขาเปิดดูไม่ได้เปิดผ้าแล้วเปิดตำราดูใช่ไม่ได้อยู่ในปริยัติสามมูลเคยแปลมาถ้าไปเปิดดูคนไม่ได้ไงว่าไปได้ไปใหญ่จะไปอยู่แล้วเห็นก็บอกว่าน้ำขุ่นๆไปได้แล้วหรือเราไปจากบันดอกมาเป็นกระเทยไอ้กระเทยนี่มันมีสภาพชายหรือหญิงก็ไม่แน่แต่นิสัยชอบเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะจริงกระเทยนี่กับบันดอกที่ต่างกันบันดอกที่มีสองเพศเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้ผลทุกอย่างถ้าบอกมาเป็นกระเทยเข้าจริงๆนี่สภาพเปลี่ยนแปลงไปคือร่างกายอาจจะเป็นผู้ชายแต่ใจเขาจะเป็นผู้หญิงนี่ก็มาจากโทษกาเมเหมือนกันใช่ไหมนะกราบกราบก็ได้โทษกาเมนะกราบกราบจบไปยังไงได้ยังได้เลยคนที่นับถือศาสนาต่างกันเวลาตกนรกนี้แยกนรกกันหรือเปล่าเขาแยกกันมีหลายนรกจะไม่ใช่แยกนรกแยกที่อย่างอาจารย์ตกนรกอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ไหมครับเก้าอี้ตัวนี้มันจำกัดดันเสียไปตกสองคนได้ไหมไรต้องนั่งข้างๆเป็นนรกข้างๆว่าถ้าชาติต่อไปนี่เขาไม่มีคำว่าชาติหรือศาสนาเหมือนกับเรือนจำที่ก็มีไว้เรือนจำเนี่ยไม่ว่าใครเขาขังนั่นที่นั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าศาสนานี่แปลว่าคำสอนนะครับจะรับคำสอนจากใครก็ตามถ้าตายแล้วไปตกนรกก็ไปอยู่จุดเดียวกันถ้าตายแล้วไปสวรรค์แล้วไปพรหมก็ไปอยู่จุดเดียวกันครับเท่านั้นแหละมีอะไรกดไปก็ได้เล็งหยัดครับเลยหนูกดไปดูกดที่หนูเด็กช้างอ๋อไม่ไหวไม่ไหวเลยเราแข็งขึ้นหน่อยไม่หน่อยนะหนูเด็กช้างมากราบหลวงพ่อทีไรก็โดนหมาทุกทีอย่างนี้อานิสงส์จะเป็นยังไงครับโดนหมาเลยสงสัยจะเป็นหมาใต้นี่มั้งจะเดินไปชนหมาเลยคือถ้าเวลากราบหลวงพ่อทีไรก็อาบมีหมาด้วยสังฆังพลังอาสามิมีหมาด้วยเนี่ยตอบเนี่ยพุทธังพนังกัจฉามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งครับธรรมังพนังกัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังพนังกัจฉามิขอถึงพระสงฆ์เป็นพึ่งคุณมาขังพนังกัจฉามิขอถึงหมาเป็นที่พึ่งได้ดีได้ทั้งแต่สมาคม4ดีคงอื่นโอ้ดีกว่า3ดีกว่าไอ้3ขานี่หางขาไม่หักขาไปไม่ได้จะ4ขาหางขาก็ยกไว้ได้ไอ้คำว่าชนหมานี่ไม่เข้าใจนี่เขาเขียนว่าไม่เข้าใจครับผมสายคือไหว้แล้วก็ถ้าว่าจิตมันไปคล้องอยู่ที่หมาจิตเข้าที่หมาก็ดีแล้วไปที่พึ่งไปอ๋อเดี๋ยวมีประโยชน์นะอ้าวนี่มีประโยชน์มากเชียวหมาเนี่ยเหรอใช่อย่าเล่าพระสูตรให้ฟังนะอย่าเป็นนิทานเป็นพระสูตรเอาไหมดีไหมครับใครรับฟังไหมอันนี้สมนะจะได้เป็นหมาเอ้ยไม่ใช่จะได้รู้เรื่องหมาโอ้เวรกรรมไอ้คนจะเลี้ยงหมาอยู่ครับเรื่องไปอย่างนี้ต้องโกตุฮริกะใช่ไหมครับรู้จักไหมเป็นเพื่อนอาจารย์นะผมเป็นเพื่อนหมาอีกแล้วไม่ใช่สมัยท่านเป็นโกตุฮริกะทุกคนท่านโกตุฮริกะนี่ท่านอยู่เมืองหนึ่งสมัยนั้นก็เป็นโรคแรงจัดเคลื่อนข้าวยากหมากแพงผลน้อยไม่ถูกต้องตามฤดูกาลถ้ากลายเป็นคนก็เป็นโรคระบาดมากตายกันสมัยนั้นคนเป็นโรคอยู่วายก็ดีการโรคก็ดีก็ถือเป็นโรคหาลงใช่ไหมถ้าว่าใครจะหนีโรคนั้นห้ามออกทางประตูบ้านต้องให้คุณสาไปก็เป็นว่าท่านโกตุฮริกะกับปัญญาแล้วก็ลูกน้อยหนึ่งคนลูกยังเดินไม่ได้งัดฝาบ้านหนีมาระหว่างทางต่อมาเดินมาหลายวันอาหารที่นำมากระหม่อมท่านเป็นคนจนนะครับ
อาหารหมดต่อมาร่างกายที่จะหมดแรงก็เลยบอกเมียบอกไอ้ลูกเนี่ยทิ้งเถอะมันลำบากมากเจ้าไม่ไหวแล้วเรายังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วพี่จะทำให้ใหม่ใช่ไหมนั่นแน่แต่เขาพูดอย่างนั้นจริงอ๋อเขาพูดนะเขาพูดอย่างนั้นจริงถ้าไม่ต่อไปเราสามารถหาใหม่ได้ก็เมียโดยผู้เป็นแม่ใช่ไหมย่อมมีความรักต่อลูกเมียก็ไม่ยอมมาวันหนึ่งตอนเย็นเขาเลยขอลูกมาอุ้มแทนแทนเมียแล้วมาใกล้แย่ค่ำก็พยายามเดินทวงให้มันช้าปัญญาเดินข้างหน้าไปไกลพอเวลาใกล้ค่ำท่านก็ทำทีว่าจะเข้าไปปัสสาวะในพุ่มไม้ที่มันเป็นในป่าก็เลยลูกวางไว้ใบไม้หมดแล้วค่อยเดินให้ช้ากว่าจะทันถึงปัญญาก็ไปไกลไปถึงปัญญาถามว่าลูกไปไหนท่านบอกทิ้งไว้ที่โน่นแล้วแล้วเมียกลับมาทวนมาหาลูกปรากฏลูกตายไปแล้วโอ้ใช่ไหมค่ะหลังจากนั้นมาสองสามวันก็เดินออกไปถึงบ้านเมืองหนึ่งนะครับก็เข้าไปในบ้านของท่านคหบดีจะไปรับจ้างไอ้ข้ารับจ้างเราต้องการอย่างเดียวถ้ามีข้าวกินใช้ได้ข้าจ้างไม่เลือกครับให้แพงให้ถูกก็ไม่ให้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะคนอดสินะครับเวลานั้นปรากฏท่านคหบดีท่านมีหมาอีกตัวเป็นหมาตัวเมียนะท่านกำลังกินข้าวมาทุกปลายญาติข้าวทุกปลายญาติข้าวดีมากมีมหาเศรษฐีก็ข้าวดีก็ราชากินเท่านั้นคนอื่นกินไม่ได้ไม่กินไปท่านก็แบ่งให้หมากินไปบ้างแต่กินบ้างตามเรื่องตำราเป็นหมาที่ท่านรักตอนนี้พอเข้าไปหาท่านข้าวดีท่านก็บอกความเป็นจริงให้ท่านทราบถ้าต้องการมาทำงานท่านก็ยอมรับแล้วก็ท่านก็เลยโทรลูกน้องให้ไปจัดอาหารมาสองส่วนสองจานนะครับครับก็แบ่งให้ภรรยาจานสามีจานนี่ภรรยาเรามีความรักสามีมากให้ผัวกินก่อนผัวก็หม่ำหมดแล้วถามผัวว่าพอหรือยังตัวเองยังไม่ได้กินครับครับแต่ผัวบอกยังไม่พอก็เลยให้กินเป็นจานที่สองตอนนี้ได้เรื่องเป็นไงท่านพ่อตามบาลีท่านบอกว่าร่างกายมันเตรียมมากไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้ทีตายโกโธริกาเลยตายตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายก่อนขณะที่เขามีแรงกินข้าวอยู่เขานั่งมองไอ้เจ้าหมาตัวนั้นน่ะคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้น่ะมันดีกว่าเราเราเองเป็นคนยังไม่เคยได้กินข้าวมาทุกปลายญาติเลยครับครับแต่ว่าเจ้าหมาตัวนี้มันได้กินข้าวมาทุกปลายญาติจิตใจเขาไปจับที่หมาใช่ไหมครับครับพอเวลาตายลงไปอาศัยจิตคล้องอะไรอยู่มันไปที่นั่นจิตออกจากร่างเข้าท้องหมาไปเลยเข้าเดี๋ยวนั้นอะไรเหรอเอาเดี๋ยวนั้นทันทีเพราะนั้นว่าหมาช่วยไว้นะแม่โทษที่ฆ่าลูกความจริงจะต้องตายลงนรกนั่นสิครับถ้าไม่ว่าเข้าท้องหมายังไม่ต้องบ่นว่าคุณหมาช่วยไว้เพื่อสุนัขขังกำลังกระฉามิโอ้ถึงหมาไม่ได้พึ่งตาขอเจริญเจริญหมดแล้วก็หลังจากนั่งท่านก็เป็นก็ตายจากความเป็นคนไปเป็นหมานี่ก็เป็นหมาแสนรู้รู้ภาษาคนท่านเศรษฐีก็รักท่านแต่ท่านอนาถาวดีก็รักมากแล้วท่านมีพระประเจพุทธเจ้าอยู่องค์หนึ่งที่ท่านเคารพนอกจากดูฝนท่านมาใกล้บ้านใช่ไหมครับเวลาท่านไปหาพระประเจพุทธเจ้าก็พาหมาตัวนี้ไปด้วยไอ้จะหมายว่าตามไปถ้าวันไหนท่านไม่ว่างก็ใช้หมาตัวนี้ไปแทนมันก็ไปถึงก็เหินมั่งเห่ามั่งบอกว่าผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับแน่แน่ภาษาเลยนะฉันเบานะโอ้โหมาเจอรู้เขารู้ฉันเป็นหมาด้วยโอ้รู้สาวรู้ละพระให้เราทราบเราพระไปไว้ไปเบื้องหลังนี่มาด้านนี้ทำไมมันโตทราบไม่ใช่ไปตั้งด้านนี้ได้มันก็โตกล้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นว่าพระให้เราไปรู้ว่าหมามาตายใช่ไหมทราบก็ทำอย่างนั้นตลอดมาจะมีความรักกับพระเจ้าพุทธเจ้ามาเมื่อถึงเวลาจะเข้าเฝ้าสาพระเจ้าพุทธเจ้าต้องกลับขันเขาทุกขันธมาศนะครับเจ้าหมาตัวนี้มันมองท่านหอบไปจึงเข้าสุดสายตาพอบ้างหอนบ้างพอพระเจ้าพุทธเจ้าสุดสายตาไปแล้วเจ้าหมาตัวนี้ก็เลยขาดใจตายโอ้หนาวสารเอาใจที่จิตรักในพระเจ้าพุทธเจ้าครับพระครับใช่ไหมตายจากความเป็นหมาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเห็นไหมหมาเนี่ยหมาเนี่ยดีกว่าคนนะเนี่ยคนถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นหมาดีไม่ต้องลงนรกอะไรต้องลงนรกนะแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อานิสงส์ที่ใช้เสียงเห่าบ้างหอนบ้างให้ท่านยายกับพระประเจ้าพุทธเจ้า
ท่านก็เป็นคนเสียงดีค่ะอาจารย์นี่แหละอ้าวพูดเสียงธรรมดาธรรมดาเรียกดังไป60โยชน์ถ้าหัวเราะเต็มที่ดังก้องทั่วดาวดึงโอ้อาจารย์นี่พันเดียวกันเนี่ยโอ้ผมนี่ก็มีตระกูลใช่ไหมไม่ใช่ตระกูลหมาครับแต่ตระกูลโคศกเทพบุตรท่านไปเป็นธรรมดามีนามว่าโคศกเทพบุตรใช่ไหมไปดีเขาด้วยนี่จะเห็นว่าความจริงจะว่าหมาไม่ดีไม่ได้นะกันนรกไว้นะครับครับคราวนั้นถ้าโกตุอริกะไม่ได้สุนัขกันไม่คือจิตไม่จับสุนัขไว้ก่อนใช่ไหมครับครับจะต้องลงนรกนี่ไม่ต้องตกนรกด้วยแล้วก็ตายจากสุนัขไปเป็นเทวดาด้วยมีประโยชน์ใหญ่มากไม่ตกนรกตายจากนั้นยังจะเป็นสวรรค์เป็นเทวดาใช่เป็นสวรรค์หลวงพ่อนี่ก็ใจเลี้ยงนะนี่ก็เลยถือแบบนั้นไว้เผื่อใครที่พลาดท่าก็เกาะนี่ไว้ก่อนแต่ของชอบตัวผู้ตัวผู้นี่มีแนวในการป้องกันนรกได้ป้องกันยังไงฮะเคยรู้ว่าหมูพ่อปลาเนี่ยจะถือเป็นสรณะเลยนะหมากับแมวเนี่ยครับครับถ้าใครเอาหมากับแมวมาปล่อยวัดที่ท่านสั่งพระเลยต้องบอกข้าประคองต้องเลี้ยงให้ดีถ้าบอกไอ้หมากับแมวเนี่ยมันเป็นด่านกันนรกด่านแรกเพราะอะไรไหมครับเพราะอะไรเรามีจิตเมตตาในมันให้มันกินทานจัดว่าเป็นทานบารมีครับครับไอ้ตัวทานตัวนี้เราต้องห่วงหมาห่วงแมวว่ามันได้กินได้ยังเช้าได้กินได้ยังกลางวันได้กินได้ยังเย็นได้กินได้ยังใช่ไหมครับครับไอ้ที่จิตมันเป็นจิตกุศลถ้าตายจากความเป็นคนนึกอย่างอื่นไม่ได้จิตอาจจะนึกอย่างนี้ได้เพราะคิดเป็นคิดตลอดวันก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าไปสวรรค์นับบุญเก่าๆที่ทำไว้แล้วเท่าไรมันจะรวมตัวตอนปีเห็นไหมครับครับเนี่ยคนเพิ่มปรนากรมเป็นสุนัขขังพนังกระฉามิถึงหมาไปที่พึ่งอีกสักหนึ่งครับตายแล้วยังต่ำก็ไปสวรรค์นะฮะยังต่ำว่าไปมีอะไรปัญหาเยอะถ้าผับบึ้งเบ้อเลยเนี่ยเขาบอกว่าการถวายสังฆทานต้องเขียนชื่อผู้ตายไว้บนผ้าไตรจีวรด้วยผู้ตายถึงจะมีโอกาสได้รับอย่างนี้อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นความจริงไหมเจ้าค่ะมันเป็นความจริงเหมือนกันแต่ที่โยมเขียนมานี่ผิดระเบียบอ้าวทำไมหลวงพ่อเขาต้องใช้ธนบัตร500บาทเขียนโอ้พออ่านจบแล้วจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปใช่โอ้พ่อนี่หลอกกรอบเองแต่ความจริงมันไม่จำเป็นนี่ครับเรียกว่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะก็มีญาติโยมหลายคนเวลามาถวายสังฆทานก็ส่งชื่อคนตายให้ครับเพราะว่าหลวงพ่อช่วยด้วยแต่ความจริงก็ไม่ถูกนั่นหรอกผลบุญน่ะต้องเป็นผลบุญที่ญาติโยมทำแล้วตั้งใจอุทิศให้ต่างหากถ้าพระอาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าคนนั้นเข้ามาหาอันนี้เรียกว่าไม่จำเป็นตามนั้นนะต่อข้อต่อไปเลยคนที่ปรารถนาจะไปพระนิพพานในชาตินี้แต่โอกาสทำบุญมีน้อยปัจจัยก็ขัดข้องอย่างนี้จะมีโอกาสไปนิพพานตามที่หลวงพ่อว่าได้อย่างไรเจ้าคะไอ้ปัจจัยขัดข้องปัจจัยมันแปลว่าอะไร ปัจจัยคือเครื่องอาศัยของบ้านปาชิตนวะมีใช้หนึ่งกันมีอะไรก็ได้ๆๆๆมันไม่ใช่เพราะว่าปัจจัยการไปนิพพานเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินไม่ได้หมายถึงของนะอ้าวมันหมายถึงกำลังใจถ้าเราเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยก็ไปนิพพานได้ครับใช่ไหมให้มีอารมณ์คิดไว้เป็นบูติว่าหนึ่งขึ้นชื่อว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการจะแย่งและไม่ต้องการจะลักไม่ต้องการจะโกงใช่ไหมครับแล้วคิดไว้เสมอว่าถ้าเรามีโอกาสถ้ามีใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินนิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยบางทีก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยแต่จิตใจตัวนี้เป็นการตัดโลภะความโลภหนึ่งแน่ครับโดยการนี้สองยามทำใจให้เยือกเย็นไว้แต่ใครก็ทำให้โกรธยับยั้งใจไว้ก็มีขันติไม่ช้าลมเย็นจินเขาแกล้งเราเราก็ไม่โกรธครับครับแล้วโดยการนี้สามเราไม่หลงมัวเมาในโลภีวิสัยเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติจะมีสภาพแบบนี้เราไม่ต้องการอีกเราก็มีความรังเกียจในร่างกายของความเป็นทุกข์ตั้งใจไว้เสมอว่าเราเกิดกี่ชาติจะเกิดกี่ชาติก็ตามเราจะไม่ยอมมาเป็นมนุษย์นอกจากว่าเราจะไปนิพพาน
แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ1ตั้งใจให้ทานทานเนี่ยตั้งใจให้แต่เราไม่มีทรัพย์แต่เราคิดจะให้ให้ด้วยวัตถุก็ได้แต่ว่าให้ด้วยกำลังใจคืออภัยทานคือคนนี้เขาทำให้เราโกรธแทนที่เราจะคิดไปฆ่าถึงฆ่าให้ไปบางช่างมันเถอะมันรู้เท่าไม่ถึงการครับนะแล้วก็บริการที่2ทรงศีลบริสุทธิ์ได้มากก็เอาที่5ก่อนนะครับบริการที่3มีความรู้สึกรังเกียจในความเป็นมนุษย์ไม่ต้องการอีกคิดไว้เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานเท่านี้ตายเมื่อไรเป็นนิพพานเมื่อนั้นก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องลงกระตังเลยแต่จะพูดแรงไปนะทำไมล่ะครับเดี๋ยวพลาดจะอดไปดิต้องเผื่อไว้ด้วยจำไว้ด้วยนายโยมนะว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมันก็ถึงแม้ว่าญาติโยมที่มีทรัพย์สินก็ไม่กันอย่าทำบุญให้เกินกำลังเวลาที่ทำบุญให้ทานเนี่ยอย่าให้มากเกินไปที่ถ้าเราลำบากอันนี้ไม่ถูกต้องให้ไปแล้วให้เราสบายคือยังมีการคล่องตัวอยู่จะเบียดเบียนตัวเกินไปใช่ไหมทีนี้มันยังอีกถึงพ่อเวลาศรัทธามันเกิดเราเอาไม่อยู่เลยนี่พระชอบนะพี่โถแล้วก็จะห้ามห้ามห้ามไม่ได้ห้ามศรัทธาพระพุทธเจ้าปรับโทษหนักทำลายศรัทธาไทยพระบรรดาจะพูดถึงศาสนาตกไปโอ้โหลงโทษขนาดหนักเลยงั้นยุส่งไม่ได้เลยยุเลยยุเลยก็ว่าก็ต้องศรัทธาก็มีการยับยั้งตัวเองสมมติว่าถ้าเรามาจากนี่มาจากกรุงเทพมาวัดท่าซุงข้าวรถพันธุ์ตลาดสมมติ30บาทมา30ไป30ก็ข้าว60ก็จะแม่บาทถ้าเราจะทำบุญ50บาทที่ขาดทุนไม่ควรก็ต้องคิดว่ามันค่าอาหารเท่าไรค่ารถเท่าไรค่ารถต่อไปบ้านเท่าไรหรือว่าจิตวิญญาณเราไม่ลำบากใจทำบุญตามส่วนนั้นใช้ได้เลยต้องแบบนั้นนะครับครับเอาพอดีพอดีนะพอดีพอดีครับเช่นได้วันนี้มีมาพันก็ทำแค่พันร้อยบาทก็พอแล้วไม่ต้องมีมาพันก็ยิ้มให้พันทำสองพันเลยได้ว่าถ้าคุณยังมีขัดศรัทธาเลยโทษโทษมีแต่เสริมศรัทธาอย่างนี้ปฏิภาณไวนะไวมากครับนั่งดูทีวีอยู่เห็นข่าวออกสมเด็จประเทศดูไปดูมาเห็นคอลักษณะเป็นผู้ชายอย่างนี้แสดงว่าผมเป็นยังไงครับผมดำแล้วผมงอกเลยคงจะเป็นอารมณ์จิตของคนดูอ่ะอ๋อที่จะนี่ตอบไม่ได้นะครับถ้าตอบไม่ได้เพราะไม่รู้กำลังใจครับชายจะบอกว่าด้วยอำนาจอาศัยที่มีอติตังสยานทำมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าว่าต่อไปคนที่นับถือศาสนาอื่นแล้วจะมาฝึกมโนมยิทธิจะสำเร็จหรือไม่เจ้าคะไอ้ที่นี่แขกเขาก็มาอิสลามมาเยอะพวกคริสต์ก็มาเยอะแล้วฝรั่งเองก็มาได้ดีๆไปด้วยเมื่อเดือนที่แล้วพวกคริสต์มาตั้งหลายคนแล้วได้ดีด้วยมันอยู่ที่กำลังใจนะใช่ครับครับนึกว่าพระเจ้าพระแก้วอะไรกันมาตรวจลงโทษแต่พระเจ้าท่านก็ไม่ลงโทษแต่พระแก้วทำไมแน่อาจจะกลับไปบ้านถูกพระแก้วด่าเจ้าพระแก้วอยู่ข้างๆตัวแต่พระเจ้าที่อยู่ไกลก็ไม่ว่าเอาว่ากลับผิดเวลาเกินไปใช่ใช่เคยโดนเหมือนกันพ่อท้าพวกนี้พ่อนายพ่อนายคนที่ทำผิดคำสาบานเขาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตยิ่งเป็นไปกันใหญ่อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามีวิธีจะแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องหาวิธีสาบานใหม่ถ้าไม่เป็นจริงตามที่สัญญาไว้ขอให้อ้วกเป็นมหาเศรษฐีอืมเข้าท่าเลยสาบานแบบนี้นะข่าวกล่าวบอกให้ฉันในอ้วกให้กูก็ได้เป็นมหาเศรษฐีว่ะแล้วเราพยายามผิดสัญญาไปเลยถ้าเป็นมหาเศรษฐีจริงก็เชื่อได้อันนี้ไม่แน่หรอกนะคำสาบานในความจริงไม่แน่นอนนะก็จะเป็นไปตามนั้นนะมันเป็นไปตามกฎของกรรมแต่คนนี้เขาสบายเยอะแยะมาก่อนที่เคยสบายไม่เห็นเป็นไรนี่ปกตินะปกติสบายกับเพื่อนที่เราบอกว่าถ้ากูไม่ปฏิบัติตามนี่ไงให้หมาตกน้ำตาย
ไม่ใช่เราตกไม่ใช่เราแล้วเราก็ฝ่าฝืนข้อสะบานหมาก็ไม่เคยตกน้ำเลยโอ้ใช่ไหมลุงพ่อเนี่ยก็ใจประมาณนะไปได้นะเตียหนูเมียเทพฆ่าหนูหนูพยายามทำบุญเพื่ออุทิศไปให้ประจำอยู่เสมออย่างนี้จะมีโอกาสไหมคะอยากจะถามว่าเตียก็เป็นคนหรือเป็นหนูเตี่ยคนจีนเตี่ยหนูแล้วตัวเขาก็หนูเตี่ยก็เป็นคนที่เป็นหนูโอ้เตี่ยเตี่ยหนูนี่แสดงไปเป็นพ่อของหนูเล็กๆแต่พ่อไอ้คนของลูกเป็นหนูนี่มันจะไรนะอย่างนี้อุทิศยากนะถ้าเป็นหนูแท้ๆนะได้เพราะว่าอย่างไรนะแต่ถ้าว่าเตี่ยของหนูเนี่ยเป็นคนฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่หนูมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อแล้วก็สงสารแกก็เลยทำบุญอุทิศไปให้อย่างนี้เสมอๆบุญจะถึงเตี่ยหรือไม่เจ้าครับอันนี้ต้องไปพิสูจน์เองนะครับคือว่าเรื่องนี้เคยมีมาสมัยปุตตยาสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครทำไมจะเล่าฟังเรื่องนี้ครับครับครับเพราะว่าไปฝึกที่บ้านแพ้วเนี่ยนั้นมีเด็กคนหนึ่งเด็กเข้าสายุ14-15แกก็มานั่งดูอยู่3-4วันพอวันที่4แกขอฝึกบ้างแกก็ทำได้ใช่ไหมครับกลับทำได้กลับไปบ้านก็ไปคุยให้เตี่ยฟังเตี่ยก็เลยชอบใจเช้ามามาบ้างเพราะว่าเมื่อคืนนี้หนูไปเล่าให้ผมฟังผมพอใจที่อยากจะฝึกบ้างแล้วแกก็ฝึกบ้างพอฝึกได้ก็เลยถามว่าอยากจะไปไหนพออยากจะไปพบเตี่ยที่ตายแล้วก็เลยบอกว่าขอให้ตั้งใจว่าถ้าเตี่ยอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นครับก็ปรากฏว่าไปพบเตี่ยในสันชีวรสสบายมากโอ้ไฟไหม้คึบหอดาบก็สับฟันพอถึงแล้วทำมาเสียงร้องเจ็บเอ้ยย่าเสียงดังเลยโอ้โหใช่ไหมครับครับเอาไปไงบอกเจอเตี่ยแล้วเตี่ยไฟไหม้ด้วยหอบก็แทงดาบก็ฟันก็เลยบอกว่ามีคนข้างๆสักคนไหมก็เห็นว่านาฬิกาอยู่ด้วยนะครับครับเขาบอกมีครับเราขออนุญาตคนนั้นว่าขออนุญาตให้นำคนคนนั้นขึ้นมาคุยกันด้วยนาฬิกาเขาบอกเขาไม่มีอำนาจครับเขาไม่มีอำนาจเพราะว่าคนที่ตกนรกเวรนั่นกดคุ้มกรรมครับหากว่าจะขออนุญาตให้ได้ต้องไปสำนักขวายายมถ้าสำนักนั้นคนนั้นมาขออนุญาตจริงจะได้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้นึกถึงพระยาโยมท่านพอนึกถึงท่านพอสงเคราะห์ท่านก็ถึงเลยพอนึกปั๊บก็ถึงเลยเพราะที่แม่เขาไม่ต้องเดินลอยไปปั๊บใช่ไหมจำได้เมื่อคืนลอยไปขี่ม้าไปถึงก็เลยบอกให้บอกกับท่านบอกต้องการเอาคนคนนี้เข้ามาคุยกันครับเช่นก็บอกนาฬิบาลบอกเอาใครเอาคนนี้เข้ามาสิเขาจะคุยกันเขาไม่ชอบเป็นลูกกันนาฬิบาลเขาก็ชี้มือว่าคนนั้นขึ้นมาได้ไอ้ไฟจุดนั้นก็ดับพอดับที่กำลังทำร้ายร่างกายอยู่ก็หยุดแกขึ้นมาในสภาพเดิมแกก็เลยถามเตี่ยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็เลยบอกว่าแกเลยเตี่ยก็เลยสั่งบอกที่หลังนะถ้าเองจะทำงานไหว้เจ้าหูจีนไม่จะทำเหมือนเตี่ยเนี่ยเตี่ยฆ่าหมูบ้างฆ่าเป็ดฆ่าไก่บ้างไอ้โทษนี้เป็นอย่างแบบนี้แล้วก็แกก็หันมาถามอีกว่าผมจะทำไงช่วยเตี่ยได้ครับครับก็เลยบอกให้ถามเตี่ยเองว่าจะช่วยแบบไหนใช่ไหมครับเตี่ยแล้วบอกว่าช่วยได้เป็นการแต่เตี่ยพ้นไม่ได้จะบรรเทาความร้อนบรรเทาความเจ็บได้วิธีช่วยเตี่ยบอกมาว่าหนึ่งให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก20 นิ้ว1 องค์สองจัดผ้าไตรแล้วก็ของถวายสังฆทานและด้วยเราทิศส่งสนให้ตรงไม่ให้ใครเลยให้ออกชื่อเฉพาะเตี่ยคนเดียวครับครับท่านบอกว่าทำบุญอย่างนี้ก็ยังพ้นไม่ได้แต่โทษความร้อนมันบรรเทาลงมากร้อนน้อยลงครับครับได้การบาดเจ็บหอก็ดีดาบก็ดีมันทำงานอยู่ก็ใบมันเจ็บน้อยแล้วแกต่อมาแกก็ทำ